ทำไมต้องเป็นข้อสอบสไตล์โอเน็ตไม่ต้องพูดแล้วเนาะเพราะข้อสอบภาคกส่วนใหญ่ใช้สไตล์โอเน็ตหมดเลยถามว่าพี่เก่งแล้วพี่เก่งไปเอาโอเน็ตมาเนี่ยได้เหรออะไรเงี้ยก็โอเน็ตมันก็คือวิชาภาษาไทยอะโอเน็ตมันก็เอาวิชาของพี่ไปออกกันนะครับวิชาที่พี่สอนอยู่เนี่ยแต่พี่สอนแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเน็ตเราไปออกแล้วก็หยิบของโอเน็ตมาติวน้องซะนะครับก็ย้อนกันไปย้อนกันมาน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับข้อ36ถามน้องว่าคำประพันธ์ต่อไปนี้ให้ความสำคัญเด่นชัดอะไรเกี่ยวกับการชัดเจนน้องครับถ้าพูดถึงคำประพันธ์น้องหนึ่งอยากกลัวคำประพันธ์นะอยากกลัวคำประพันธ์ภาษาไทยอยากรู้อะไรมันจะถามอันนั้นมันไม่ซับซ้อนเหรอฮะมันอยากรู้อะไรมันจะถามอันนั้นมันไม่ซับซ้อนครับอ่านโจทย์ก่อนว่าเขาต้องการจะถามอะไรแล้วค่อยหาผู้ชนะคือมงลงอะสมมงสมมงอ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยสมมงข้อนี้มันถามน้องว่าคำประพันธ์ต้นให้ความสำคัญข้อใดเด่นชัดก็คือชัดเจนอะอย่างชัดเจนอ่านฮะฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันคนเราเกิดมาก็คล้ายคลึงกันแหละใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผกบ้างมันจะมีความแบบใหญ่โตล่ำรวยอ้วนผอมมันก็จะผิดแผกกันนิดหน่อยนะครับความรู้อาจเรียนทันกันหมดแต่ความรู้เนี่ยมันอาจที่จะเรียนทันอาจนี่มันแค่เป็นความคิดนะความคิดของผู้แต่งนะอาจจะไม่จริงก็ได้นะความรู้อาจเรียนทันกันหมดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้ลือไหวความรู้เนี่ยมันก็อาจจะเรียนทันกันได้หรือจะไม่ทันก็ได้แต่ว่าความชั่วดีเนี่ยมันแก้ยากนะครับแก้ยากเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันจะพูดถึงเรื่องอะไรชัดเจนที่สุดนะครับชาติกำเนิดไหมไม่ครับมันแค่เวิร์ดเดียวพฤติกรรมก็น่าจะเป็นไปได้ไหมผิวพรรณไม่ได้พูดถึงผิวพรรณเนาะมันแค่บอกว่าผิวพรรณอาจจะมีเพี้ยนไปบ้างความรู้อาจไม่ชัดเจนนะอาจจะเท่าทันกันหมดไม่ชัดเจนถ้าตัด3กับ4ทิ้งก่อนเลยเหลือพฤติกรรมกับชาติกำเนิดมันพูดถึงความดีความชั่วเนี่ยมันยากที่จะแก้ไขอะความดีความชั่วเนี่ยนะครับมันยากมากที่จะแก้ไขเพราะถ้ามันพูดถึงพฤติกรรมการกระทำความดีความชั่วชัดเจนที่สุดเลยครับ37คำประพันธ์ข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใดชัดเจนชัดเจนด้านใดก็ดูฮะความรู้การใช้ชีวิตการเปรียบเทียบหรือการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือชัดเจนด้านใดมากที่สุดเนื้อหาให้ความรู้มันแค่กระทบกระเทียบบางสิ่งบางอย่างอ่ะไม่ถึงขนาดให้ความรู้ชัดเจนอ่ะข้อคิดการใช้ชีวิตชั่วดีทำดีทำชั่วยังไงวิธีการเปรียบเทียบฝูงชนเกิดคล้ายคลึงกันทำไมเหรอใหญ่ย่อมเพศผันแผกบ้างทำไมเหรอมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบเลยมันแค่แปะๆเฉยๆแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดแบบมีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนอ้างอิงน่าเชื่อถืออันนี้ตัดทิ้งไปเลยฮะไม่มีคำน่าเชื่อถืออะไรมันแค่พูดแบบอาจจะทันอาจจะนั่นอาจจะนี่มีคำว่าอาจจะแสดงว่าเป็นความคิดของผู้เขียนน่ะความคิดของผู้เขียนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของข้อคิดของการใช้ชีวิตใหญ่สุดดีสุดได้ไหมครับนะครับเด็กมัธยมทำได้เราก็ต้องทำได้ครับน้องอันนี้เป็นข้อสอบมัธยมนะข้อสอบมัธยมนะถ้าเราทำได้เราก็จะได้เป็นข้าราชการเพราะข้อสอบสไตล์นี้หมดเลยข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อ38พื้นที่ว่างที่น้องปริ้นเอกสารมามันจะมีพื้นที่ว่างนะครับพี่เก่งอยากให้น้องจดนะครับพยายามจดไว้ว่าตรงนี้ยังไงอะไรยังไงนะครับจดเทคนิคไปนะครับคำตอบตรงไหนคำตอบไหนตรงกับคำประพันธ์เนี่ยลองนำไปตอบแต่ว่ามันใช่หรือเปล่าลองดูพี่เขียนไว้แบบนี้ลองเอาไปตอบดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับอ่านก่อนนะคำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงวิถีไทยเรื่องใดวิถีไทยวิถีก็คือทางเดินชีวิตที่เดินน่ะด้านใดอ่านเลยครับทำบุญแต่งให้เห็นผลทำบุญเห็นผลคือดั่งเงาตามตนติดแท้บุญกุศลเนี่ยมันติดตามเหมือนเงาเลยไปไหนไปด้วยผู้ทำสิ่งอกุศลแปลว่าสิ่งไม่ดีมันก็จะมีกรรมติดตามนะดุดดั่งเกวียน
เวียนแล้ไล่ต้อนตีนโคเกวียนเนี่ยมันก็จะหมุนไปตามตีนของวัวแหละเพราะว่าวัวมันอยู่ข้างหน้าเกวียนมันอยู่ข้างหลังวัวไปทางไหนเกวียนมันก็ต้องไปทางนั้นแหละเพราะว่ามันผูกติดกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรนะครับเป็นเรื่องของอะไรน้องก็ดูครับเป็นเรื่องของประเพณีไหมไม่ใช่แล้วล่ะประเพณีก็ต้องตัดทิ้งก่อนเลยอันดับแรกใช่ไหมไม่ได้กล่าวถึงประเพณีกล่าวถึงเรื่องอะไรฮะกล่าวถึงเรื่องอะไรมาดูสิศิลปะไหมศิลปกรรมไหมศิลปกรรมก็คือศิลปกรรมเลยนะวาดภาพไหมไม่ได้พูดถึงการวาดภาพเลยตัดทิ้งครับตัดทิ้งง่ายมากเลยความเชื่อกับงานอาชีพเรื่องกรรมเวรมันเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่ประเพณีนะประเพณีก็คือพวกสงกรานต์ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับไม่ใช่นะคนละเรื่องนะพี่เก่งวงกลมเกวียนไว้แล้วพี่เก่งอยากจะนำเสนอสำนวนนี้กงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้เขียนว่ากงเกวียนกำเกวียนนะครับจะไม่เขียนกงกำกงเกวียนนะให้น้องดูแยกทีละชิ้นกงเกวียนคือล้อของมันกำเกวียนคือซี่ลวดกำเดี๋ยวลวดเดี๋ยวรถไปเปลี่ยนกำก่อนไปเปลี่ยนกำก็คือไปเปลี่ยนซี่ลวดล้อมันหมุนไปทางไหนซี่ลวดมันก็จะตามไปทางนั้นมันก็เหมือนแบบว่ากงเกวียนมันตามตีนวัวนั่นแหละคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยนะฮะถ้าเขาถามว่าข้อเนี้ยตรงกับสำนวนใดน้องก็ตอบกงเกวียนกำเกวียนอ่ะกงเกวียนคือรอบนอกกำเกวียนคือดุมมันเนี่ยสำนวนนี้เลยฮะข้อสอบนี้ตรงกับสำนวนนี้นะถามอีกข้อนึงเกี่ยวกับสำนวนได้ข้อสอบนี้ตรงกับสำนวนใดน้องตอบกงเกวียนกำเกวียนนะอย่าตอบกงกำกงเกวียนนะถ้ามันเป็นกงกำมันจะเป็นแบบวงล้อกำล้อมันจะงงไงกงกำกงเกวียนอะไรก็ไม่รู้เราจำกงเกวียนวงนอกกำเกวียนวงในเราจำงี้กงเกวียนกำเกวียนสำนวนนะฮะข้อ 39ครับอ่านข้อความต่อไปนี้ตอบข้อ39และ40เขาถามน้องว่าข้อความข้างต้นมีคุณค่าตามข้อใดถามคุณค่านะนะครับถ้าเห็นข้อสอบแบบนี้น้องอ่านโจทย์เสร็จแล้วน้องอาจจะวงคำสำคัญมันไว้ก็ได้แล้วค่อยๆอ่านเนื้อเรื่องอ่านโจทย์วงคำสำคัญและอ่านเนื้อเรื่องทำไมล่ะครับเพราะว่าคุณค่าด้านใดมันก็จะมีนี่ฮะความรู้ไหมความเข้าใจไหมจินตนาการไหมความสำคัญของสตรีกว่าบุรุษไหมเราค่อยไปอ่านนะอ่านไปการเขียนนามผู้รับบัตรเชิญผู้มีมารยาทมารยาทคือมายาทนะฮะย่อมระบุนามบุรุษที่เป็นแขกก่อนการเขียนนามผู้รับบัตรเชิญเขียนนามผู้รับบัตรเชิญนะครับผู้มีมารยาทย่อมเขียนนามบุรุษที่เป็นแขกก่อนและเติมคำว่าภริยาลงภายหลังถ้าใครมีเมียเนี่ยเขาจะไม่เอาภริยานำหน้าเติมคำว่าภริยาข้างหลังเนาะในกรณีที่ภริยาบุรุษนั้นมีบรรดาศักดิ์ของตัวเองเป็นหม่อมเป็นเหม่มอะไรเงี้ยก็ควรระบุบรรดาศักดิ์นามสตรีผู้นั้นหลังนามสามีด้วยถ้าสมมติเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นผู้หญิงธรรมดาให้เขียนเลยว่าและภรรยานะครับไม่และเมียนะและภรรยาหรือภริยาก็ได้ภริยาคือคนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภริยานะครับเมียน้อยไม่ต้องใส่นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีบรรดาศักดิ์มียศถาบรรดาศักดิ์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเราก็เขียนแยกกันได้นะฮะผู้มีมารยาทไม่ออกนามสตรีผู้เป็นแขกแล้วเติมว่าและสามีจำไว้นะฮะจะไม่เขียนชื่อผู้หญิงและตามด้วยและสามีหุ้ยได้ความรู้นะเนี่ยเฮ้ยพี่อยากตอบเลยอ่ะอ่านมารู้เลยเนี่ยตอบข้อหนึ่งซะจริงๆน้องอ่านปุ๊บน้องรู้ทันทีเลยเนี่ยพี่เก่งไม่เคยรู้เอาจริงนะไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆนะว่าเขาเอาเมียขึ้นก่อนไม่ได้อ่ะหลายคนชอบเขียนมีนะเขียนเมียและเขียนและสามีอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะตอบไปเนี่ยนะฮะต้องเขียนสามีก่อนแต่ถ้าภรรยามียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรเงี้ยเราก็อ่านได้ครับเขียนไปนะครับไม่นิยมเขียนบุรุษ
สตรีและตามด้วยสามีนะเป็นอันขาดด้วยนะเขาบอกเป็นอันขาดเลยในกรณีที่ไม่สามารถทราบสามีของสตรีอ่ะถ้าเราไม่ทราบว่าผัวเขาชื่ออะไรล่ะเราสนิทแต่เมียล่ะก็จะเป็นต้องเชิญเฉพาะสตรีผู้นั้นผู้เดียวอ้าวโอเคนะตกลงนะถ้าสมมติว่าน้องเป็นเพื่อนผู้หญิงเราจะไม่เชิญเราจะไม่เขียนชื่อและเขียนว่าและสามีนะเขียนชื่อผู้หญิงคนเดียวเดี๋ยวผัวตามมาเองอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวเขาเชิญกันมาเองก็ทำไงได้เราไม่รู้ไม่นิยมนะไม่นิยมนะครับตอบข้อนี้เลยนะให้ความรู้ในทางปฏิบัติเฮ้ยพี่เก่งแล้วข้ออื่นตัดช้อยจริงเหรอความเข้าใจนำไปประกอบชีวิตสังคมมันกว้างไปครับเกิดจินตนาการโอ้โหเกิดจินตนาการกันเลยทีเดียวผัวเมียนะห้ามนะให้ความสำคัญของสตรีมากกว่าบุรุษโอ้ยเหยียดสีผิวอย่างนี้ไม่เอาเลยน้องเจอแบบนี้ไม่เอาไม่ใช่ช้อยนะครับจากข้อความข้างต้นจ่าหน้าซองบัตรเชิญข้อใดไม่ถูกต้องดูซิและสามีอยู่ตรงไหนนางสาวสุดสวยรวยทรัพย์ได้ดิรู้จักเมียอย่างเดียวนายเข้มแข็งมุมานะและภริยาได้โอเคเลยต่อไปนี้เขียนเป็นนะเรียนเชิญนายและนางเรียนเชิญนายและนางสุดโสภาลีลาวดีทำไมอ่ะในกรณีเป็นนี่เหรอเป็นเพศสภาพเหรอนะกูไม่รู้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเป็นผู้ชายนะโอ้ยไม่ได้หรอกแบบนี้เรียนเชิญนายโชคช่วยและคุณหญิงชงโคชื่อเนาะถ้าเขาเป็นคุณหญิงแบบนี้ได้สิครับนายณัฐพงษ์ถูกไล่ออกแล้วแกจะเปลี่ยนไหมนะครับน้องอย่าพูดว่านายณัฐพงษ์ถูกไล่ออกพี่จะร้องไห้นะร้องไห้นี่ไม่ใช่เสียใจนะครับตื้นตันใจนะครับไม่ได้ดีใจนะบางคนบอกแหมพี่เก่งดีใจเหรอไม่ครับเราต้องยอมรับเรื่องนึงในชีวิตของเราครับน้องในชีวิตของเราเราจะเจอคนมากมายครับเราจะเจอนายเราสับเปลี่ยนครับเราไม่สามารถอยู่กับผอ.คนนี้ได้ตลอดชีวิตครับเราไม่สามารถอยู่กับเพื่อนร่วมงานคนนี้ได้ตลอดชีวิตครับเขาให้นโยบายอะไรเรามาเราอย่าไปโกรธเราอย่าไปเกลียดเขาให้นโยบายอะไรเรามาเราอย่าไปโกรธเราอย่าไปเกลียดครับเราแค่ทำให้ดีที่สุดถึงแม้เราจะทำไม่ได้ 100% ก็ขอให้เราได้ทำให้ดีที่สุดเอาอย่างนี้แล้วกันครับวันหนึ่งน้องไปเป็นข้าราชการพี่เก่งไม่อยากให้น้องแบบด่าเพราะว่าพอพี่เก่งมันเป็นรองผู้อำนวยการมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเวลาที่เขาด่าอะไรฟีดแบ็กมาเรารู้สึกโอ้โหเสียวสันหลังเหมือนกันนะตอนเราเป็นครูเราด่าแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้น้องด่าเลยครับน้องอยากให้น้องก็ทำไปอันไหนที่เรารู้สึกว่าเรารับสนองนโยบายแล้วเรารู้สึกเครียดเราก็แค่ประคองให้มีนะครับแต่ถ้าอันไหนที่ดีงามเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยน้องผลักดันเลยครับน้องผลักดันน้องทำเลยฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงในชีวิตคนน้องสามารถอยู่ได้แบบยาวๆโดยใช้เศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยน้องไปลองคิดใครควรติตองดูว่าเราจะยังไงนะฮะใครจะออกใครจะเข้าช่างเขานโยบายจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนตอนนี้นะครับน้องครับพี่เก่งตอบแทนทีมงานได้เลยนะครับการชงวะการสอบจะเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนครับเพราะตอนเนี้ยมันออกมาแล้วว่าจะประกาศสอบพอพูดถึงประกาศสอบแล้วรูปแบบของการสอบก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าเขาคงหารัฐมนตรีคนใหม่มาทันหรือไม่ทันยังไม่รู้มันไม่มีมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนปุ๊บแล้วน้องไม่สามารถสอบได้สมมติรัฐมนตรีคนใหม่มาบอกว่าปีนี้ไม่สอบพ.ร.บ.ครูแล้วหรอสอบพ.ร.บ.อะไรไปอย่างนี้หรอมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยมันก็คือการสอบการอ่านเหมือนเดิมน้องก็คืออ่านพ.ร.บ.ตัวเดิมอ่านวิชาเอกเหมือนเดิมแต่มันอาจจะสลับว่าพ.ร.บ.นี้ไปอยู่ภาคกอพ.ร.บ.นี้ไปอยู่ภาคขอก็ช่างแต่เชื่อเถอะว่าเปลี่ยนไม่ทันหรอกครับน้องอ่านเหมือนเดิมครับอ่านเหมือนเดิมโลดลุยลุยลุยน้องครับมีพลังเครียดเครียดก็ทำแผ่นพับไปทำบทสัมภาษณ์ไปนะครับใครอยากได้แนวการสัมภาษณ์ให้ไปติวคอร์สสดเดี๋ยวพี่เก่งจะแนะนำวิธีการสัมภาษณ์เขาถามอย่างนี้เราจะสัมภาษณ์เราจะตอบยังไงอ่ะมาข้อ41มาข้อใดเป็นประโยคสามัญประโยคสามัญคืออะไรครับประโยคสามัญคือประโยคความเดียวสามัญคือประโยคความเดียว
คือหัวใจดวงเดียวข้อใดมีหัวใจดวงเดียว2หัวใจตัดทิ้งครับแม่ทำไข่พะโล้เจอตัวหนึ่งแล้วฮะที่ลูกชอบกินไม่ใช่ช้อยแล้วครับและน้องเจอคำว่าที่เคยติวมาแล้วใช่ไหมครับหลังคำว่าผู้ที่ซึ่งอันเพราะจึงและเจอคำกริยาแบบนี้เป็นประโยคความซ้อนโอเคไหมหลังผู้ที่ซึ่งอันเพราะจึงและเจอคำกริยาอีกตัวหนึ่งเป็นประโยคความซ้อนเนาะแต่เขาถามหาประโยคความเดียวไง2อันข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้อร่อยมากเออเฮ้ออร่อยมากเจอแล้วเนาะอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้อร่อยมากเลิศมากดีมากอ่ะเจอตัวเดียวน่าจะใช่แล้วก่อนติดไว้ก่อนนะฮะได้1แล้วนะเดี๋ยวดูข้ออื่นก่อนคุณแม่และคุณป้าเจอแบบนี้ครับคือคน2คนทําเจอกิริยาตัวเดียวหรือ2ตัวตัดทิ้งเลยทำอาหารจบเลยครับเป็นประโยคความรวม2คนทำอาหารแม่ก็ทำป้าก็ทำเขาไม่ได้ทำด้วยกันนะเป็นประโยคความรวมไม่ใช่ช้อยครับไม่ใช่ตัวเลือกไม่น่าเชื่อที่เป็นกิริยาหนึ่งเอางี้ครับสมมุติน้องมองไม่น่าเชื่อไม่ออกเดี๋ยวพี่เก่งจะสอนวิธีการว่าเราจะไปถึงช้อยได้ไงตอนนี้ได้ข้อ2ข้อแล้วเนาะเขาถาม2ตัวเลือกไม่น่าเชื่อว่าพระรามลงสงฆ์เป็นชื่อเนี้ยเป็นอาหารจีนมันมีคำกริยาตัวหนึ่งแน่นอนแต่น้องดูข้อ5ก่อนแม่ครัวซอยตะไคร้ซอยนี่เจอกริยาหนึ่งนะเนาะละเอียดยิบด้วยความชำนาญละเอียดยิบด้วยความชำนาญมันเป็นแบบคำขยายอะซอยทำไมซอยละเอียดยิบซอยด้วยความชำนาญละเอียดยิบขยายตะไคร้ว่ามันละเอียดยิบความชำนาญขยายซอยซอยด้วยความชำนาญซอยด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอแบบนี้อันนี้เป็นประโยคความเดียวมันก็จะเจอ2กับ5 2และ5น้องตอบข้อนี้ข้อ4มันก็เลยโดนถูกตัดทิ้งไปโดยปริยายพอมามองปุ๊บไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมันโผล่ขึ้นมาว่าเอางี้แล้วกันมันเหมือนละคำเนี้ยฉันไม่อยากเชื่อฉันไม่น่าเชื่อว่าอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบมันละประทานไว้มันละประทานไว้นะครับมันละประทานไว้หน้าที่ของประโยคนิยมออกข้อสอบในยุคปัจจุบันนี้ชอบเอาหน้าที่ของประโยคมาเป็นประโยคแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบคือประโยคบอกเล่าถามให้ตอบคำถามบอกให้ทำคำสั่งคำสั่งจะมี2 อย่างขอร้องกับสั่งการไปหยิบปากกาให้ครูเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรดหยิบปากกาให้ครูหน่อยได้ไหมโปรดหยิบปากกาให้ครูหน่อยอย่างเงี้ยเป็นประโยคคำสั่งสไตล์ขอร้องนะครับแต่ถ้ามีคำว่าได้ไหมจะเป็นคำถามทันทีนะหยิบปากกาให้ครูได้ไหมเด็กจะต้องตอบว่าได้หรือไม่ได้นะครับระวังให้ดีตรงนี้ชอบออกข้อสอบด้วยประโยคมี3อย่างประโยคความเดียวมีกริยาเดียวประโยคความรวมประโยคความรวมกริยาจะมองเห็น2ตัวหรือสามารถใช้กริยาร่วมกันก็ได้เช่นกรณีพี่เก่งและน้องอ่านหนังสือเรา2คนอ่านหนังสือเหมือนกันแต่ว่าอ่านหนังสือคนละเล่มอย่างนี้เป็นประโยคความรวมจะเห็นคำกริยาหลายๆตัว2ตัวขึ้นไปอ่ะ3ได้4ได้ไม่เป็นไรครับแต่ประโยคความซ้อนมันจะเจอประโยคเจอคำกริยาหลักแล้วก็มีกริยาตัวน้อยๆอยู่หลังคำว่าผู้ที่ซึ่งอันเพราะจึงต้องเจอคำกริยาด้วยนะคำกริยาหลังคำผู้ที่ซึ่งอันเพราะจึง
พี่เก่งอ่านหนังสือจึงสอบได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยพี่เก่งรักน้องซึ่งพี่เก่งรักน้องซึ่งเป็นที่รักอะไรเงี้ยเออนะครับก็วนไปวนมาเงี้ยนะครับอย่างนี้ไปอยู่ความสอนโอเคไหมครับดีใจแทนน้องๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีตารางของการสอบออกมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเตรียมตัวไม่มากนะนะครับเวลาเตรียมตัวประมาณ2เดือนนิดๆเองนะครับในกระบวนการของการสอบแต่การอ่านหนังสือเนี่ยมันช่างอึดอัดแล้วก็กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นนี่น้องแย่มากเลยนะนะครับหมายความว่าโอกาสในการอ่านเนี่ยมันจะแย่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าพี่ตำหนิน้องนะหมายถึงว่าโอกาสในการอ่านเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วก็ทีนี้เรื่องของการตามคนอื่นเขามันอาจจะไม่ทันแต่ว่าน้องก็สามารถหาทางลัดได้พี่เก่งขออนุญาตนิดนึงฮะใครที่สนใจในเรื่องของคอร์สติวนะครับได้วางคอร์สติวไว้ให้กับน้องๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติวคอร์สสั้นติวคอร์สยาวคอร์สหวังผลน้องติดตามและสอบถามทีมงานได้เลยนะครับปีนี้เป็นปีทองเพราะว่าหลายจังหวัดนะครับมีการได้สพม.เพิ่มนะครับแยกสพม.ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมด้วยอีก20สพม.สพม.ตอนนี้ไม่มีสพม.1 2 3 4 5 42เลยละไม่มีแล้วมีสพม.จุดแล้วก็ตามชื่อย่อของจังหวัดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมันก็จะมีการสอบศึกษานิเทศการสอบขึ้นไปเป็นรองผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็จะไหลกันตามไปเป็นน้ำนะครับก็จะว่างไปเรื่อยๆพี่เก่งก็จะมีโอกาสในการสอบในสายผู้บริหารไปด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับก็จะได้ขยับขยายกันไปเป็นระดับนั่นแหละส่วนน้องๆนั้นก็จะได้เข้ามาสู่ตำแหน่งการเป็นข้าราชการครูนะครับก็จะมีอัตราว่างขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากน้องไว้ว่าให้อดทนนะครับการติวมันจะไม่สำเร็จผลถ้าเกิดว่าน้องนั้นไม่มีการสานต่อได้ไอเดียไปแล้วเอาไอเดียนั้นไปอ่านต่อไปทำข้อสอบไปคิดเพิ่มมันทำให้เราน่ะมีทักษะในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้นพี่เก่งอยากฝากน้องไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะบางทีเราอ่านเองมันเยอะหนังสือในตำรามันหนาแต่ถ้าเรามีโค้ชที่ดีเรามีเพื่อนคอยติวเรามีทีมติวมันจะอ่านสั้นขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างไรก็ฝากน้องไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเพจของเราเป็นเพจที่ดูแลน้องเกี่ยวกับเรื่องของการติวสอบโดยเฉพาะ